รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้นะครับรายการที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับมาสอนให้กับน้องๆแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับและวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับและวันนี้ผมอยู่กับน้อง สวัสดีครับชื่อกนกพิ้งตมูลครับหรือเรียกว่ากิจก็ได้ครับตอนนี้อยู่ชั้นม6แล้วครับน้องกิจครับวันนี้เราจะไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับติวเตอร์คนไหนครับครับวันนี้จะพาพี่เมส์และทุกๆคนนะครับไปติวในรายวิชาของฟิสิกส์ครับกับครูพี่แม็กซนัทพลแซงโง่ครับโอ้ดีมากๆเลยถ้างั้นเราอย่ารอช้าดีกว่าครับไปติวกันเลยครับไปกันเลย เรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับทุกคนครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับแล้ววันนี้เราสัญจรกันมาที่โรงเรียน,นจังหวัดจังหวัดประเทศประเทศประเทศดาวเคราะห์ชื่อว่าโ,<ด>โอ้โหตอบได้ด้วยนะฮะไม่น่าเชื่ออยู่ในกล็กซี่ชื่อว่า ยังได้โอ้โหนะครับเปิดมาเหมือนจะสอนดาราศาสตร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับวันนี้พบกับพี่แม็กนะครับแม็กอวิทนะครับก็รับหน้าที่เจอพวกน้องวิชาอะไรเอ่ยสยองเลยนะครับขอแบบเสียงช่วยพูดคำว่าฟิสิกส์แบบดูร่าเริงครับหนึสองซ้ำวิชาไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยแบบดูโลกสดใสครับหนึ่งสองซ้ำวิชาเอาความจริงในใจวิชาฟิสิกส์เป็นยังไงบ้างครับน้องครับตอนนี้ อ๋อโอเคนะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าก็ยากจริงนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาดูว่าแนวข้อสอบเป็นอย่างไรนะครับน้องๆทางบ้านนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารนะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ w w ิ etvthai.tv นะครับก็ถ้าใครดาวน์โหลดแล้วก็พร้อมจะเรียนกันแล้วนะฮะแล้วน้องๆในห้องส่งนี้พร้อมกันหรือยังครับโอเคพร้อม้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกับวิชาฟิสิกส์ในบทที่ชื่อว่าอะไรครับผม บทเสียงนะฮะบทเสียงนะครับทุกคนครับแหม่เดาไม่ยากเลยทุกคนครับก่อนเริ่มเรียนกันนะครับขอบอกให้น้องๆฟังนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นยุคที่ระบบการสอบเนี่ยโดยถึงเอารวมถึงข้อสอบในกำลังเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะวันนี้นะครับทุกคนครับมาลองเดากันว่าถ้าเป็นข้อสอบเก่าๆต้องมีกี่ช้อยครับกี่ช้อยครับ4ใช่ไหมถ้าเป็นข้อสอบใหม่มีกี่ช้อยมี5ช้อยเดี๋ยววันนี้นะครับพี่นัทจะพาทุกคนดูนะครับข้อสอบเป็นสเต็ปไปเรื่อย เริ่มต้นข้อแรกครับเดี๋ยวเราลองเช็คกันก่อนว่าข้อนี้ตอบกันได้ไหมนะฮะข้อ1น,นะครับบอกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศนิ่งนะครับอ่ามันจะขึ้นอยู่กับข้อใดครับน้องๆมาครับปากกาแดงพร้อมครับเน้นคําว่าอัตราเร็วของเสียงครับอัตราเร็วของเสียงครับในอากาศที่อยู่นิ่งนะครับขึ้นอยู่กับข้อใดเมื่อกี้เราได้อ่านโจทย์ไปแล้วเนะ นะฮะเพราะมันมีทั้งหมด4ช้อยครับ 1. คือความถี่ในการสั่นของแหล่งกําเนิด 2. อุณหภูมิของอากาศ 3. ความเร็วของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับและ4ความเข้มเสียงขอดูมือเมื่อกี้ตอนทําเทสข้อนี้ใครกาอันไหนบ้างขอดูมือจริงๆนะครับใครเลือกข้อ1ยกมือขึ้นครับ <S <S โอ้โหแพร่ภาพไปทั่วประเทศครับผมนะฮะใครเลือกข้อ2ครับ เอาละครับตอนนี้มีละสองคนสามคนนะครับใครเลือกข้อสามครับดูมือไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวผิดจัดไปครับเจ็ดคนครับใครเลือกข้อสี่ครับสี่ห้าคนนะฮะโอเคทุกคนครับเราส่วนอยากจะเลือกข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เท่าที่ยกมือนะะซึ่งไม่เป็นไรนะฮะอาจจะถูกหรือผิดมาดูกันครับเริ่มเลยดีกว่าขออนุญาตนะครับมาน้องๆครับคาว่าเสียงครับจดกันเลยครับน้องครับคาว่าเสียงเนี่ยถ้าเกิดใครลืมไปหมดแล้วว่าเสียงคืออะไร นะฮะเสียงเนี่ยจัดเป็นคลื่นครับน้องจา๋าจัดเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นมาเลยฮะจดแบบสรุปเลคเชอร์ย่อๆเลยนะครับเอาไว้อ่านทบทวนกันได้แล้วคลื่นเสียงเกิดจากอะไรนะครับใครจด2คสอคำนี้เสร็จเรียบร้อยลบกวนเอามือขวาแตะคอหอยครับแตะที่คอหอยเบาๆไม่ต้องบีบแตะเฉยๆพอพูดดังๆพร้อมกัน1นึซ้พี่แม็ททำเสียงน่ารักหนึ่ง้มพี่แมก น่ารักจังดูไม่ค่อยเต็มใจนะครับเอาใหม่พี่แม็กหมปากแดงปากแดงมากวันนี้ปากแดงมากนะฮะอ่าโอเคทุกคนครับสังเกตไหมตอนน้องพูดเนี่ยคอน้องมันทําไมมันสัน่นคอน้องคือแหล่งกําเนิดเสียงและเมื่อแหล่งกําเนิดมีการสั่นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นคลื่นเสียงงั้นนะคลื่นเสียงนะครับก็จะเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากแหล่งกําเนิดสั่นครับน้องครับอ่าเขียนลงไปครับแหล่งกําเนิดนะฮะแหล่งกําเนิด แหล่งกําเนิดมีการมีการสั่นการสั่นจะเกิดเสียงนะฮะทุกคนครับทีนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยเคยผ่านสูตรนี้กันมาแล้วนะครับจะเป็นคลื่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับน้องๆจา๋ามันจะมีสูตรสําคัญสูตรนี้ครับก็คือสูตรอะพี่แม็กขึ้นต้นให้นะ V ครับเท่ากับอะไรใครจําได้ว่ามา1 2ึ่สองสามวเท่ากับ f อฟไรดีอไรดีรู้เปล่ารู้เปล่า f อฟไรดีแลม ด้าครับใครลืมแล้วครับสูตรสำคัญสูตรนี้มาเลยครับ v, v เท่ากับ f แลมด้าโอเคนะทบทวนความจำให้นะแล้วใครมีความรู้ตอบมาดังๆไม่ต้องกลัวผิดนะครับเริ่มต้นจากตัวแลมด้าก่อนครับภาษาไทยเราเรียกมันว่าความความยาวของใครถ้าเป็นตัวแลมด้าแลมด้าเรียกความยาวของคลื่นครับความยาวของคลื่นนะความยาวของคลื่น ส่วนตัว f นะครับอันนี้เราเรียกว่าความความถี่ครับความถี่่านนะทนา,นาความถี่ครับและตัว v โอ้ยไม่อยากบอกน้องหมดอะนะตัว v นะฮะอ่ดเดามา1นึ่สองอตรอเอาเดาวมา 1, 2, 3, อ,อตอรอ,อ,อ,ตอ,รอเยี่ยมมากโอเคครับอัตราเร็วครับอัตราเร็วนะฮะในวิชาฟิสิกส์ก็จะใช้หน่วยตามนี้ครับความยาวขึ้นเราวัดเป็นหน่วยเมตร ความถี่นะครับเราวัดเป็นหน่วยเฮิร์ซครับเฮิร์ซครับและอัตราเร็วเราวัดหน่วยเป็นตัวเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีโอเคนะอันนี้คือสูตรตั้งต้นพื้นฐานของพวกเราครับไฮไลท์เลยสูตรนี้พี่แม็กเชื่อว่าเด็กที่เดินเข้าห้องสอบทุกปีเขาก็ต้องจำสูตรนี้ได้นะฮะทุกคนจำสูตรนี้ได้ และเมื่อเรารู้จักสูตรนี้กันปุ๊บเนี่ยนะฮะโจทย์ข้อนี้ถามว่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงจะขึ้นอยู่กับอะไรเตรียมตัวใช้ความรู้วิชาเลขตอนมอต้นนะครับน้องๆจ๋าถ้าน้องๆดูตรงนี้ครับ1 2 3ปื๊ดน,นะฮะน้องๆจะได้ว่าอัตราเร็วเนี่ยนะครับอัตราเร็วจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างก็คือความถี่และก็คือความยาวคลื่น นะฮะจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าอัตราเดียวนั้นมันแปรผันตามความถี่นะฮะและอีกอันนึงก็คืออัตราเด็วนั้นจะแปรผันตามความยาวคลื่นนะฮะอัตราเด็วจะแปรผันตามความถี่กับความยาวคลื่นโอเคเรียนเชิญจดมาถึงประโยคนี้ครับแล้ววางปากกา,าจดก่อนนะและเตรียมตัวตอบพี่ใครเก่งเลขเตรียมตัวช่วยพี่นะฮะคำว่าแปรผันตามกันครับ คำว่าแปรผันตามกันครับช, er. ช่วยพี่นะอัตราเร็วแปรผันตามความถี่หมายความว่าถ้าความถี่เพิ่มขึ้นอัตราเร็วต้องทําไมเอ่ยต้องเพิ่มขึ้นถ้าความถี่ลดลงอัตราเร็วต้องทําไมเอ่ยลดลงไปต่อครับด้านล่างครับตอนนี้อัตราเร็วแปรผันตามความยาวขึ้นขอดังๆให้คนทางบ้านได้ยินจัดไปถ้าความยาวขึ้นเพิ่มขึ้นความเร็วต้องเป็นไงเอ่ยต้องเพิ่มถ้าความยาวขึ้นลดลงความเร็วเป็นไงเอ่ย ต้องลดตรงงั้นทุกคนครับตอบดังๆให้ชื่นใจอัตตาเร็วจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความถี่ใช่ไม่ใช่ใช่งั้นกาข้อไหนกาข้อหนึ่งใช่ไม่ใช่กาเลยครับกาเสร็จปุ๊บแล้วเขียนคาว่าผิดครับน้องครับอ้าวอ้าวอ้าวทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้จดไปพี่แม็กข้อหนึ่งผิดยังไงอะ่ะก็เมื่อกี้พี่แม็กสอนหนูมาพี่สอนหนูว่า จะเร็วหรือไม่เร็วขึ้นอยู่กับความถี่จะเร็วหรือไม่เร็วขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นเอานี้ไงจะเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับความถี่เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อที่หนึ่งสิคะคำตอบคือไม่ใช่ครับนะฮะที่เมื่อกี้น้องตอบมาน้องทําตามหลักคณิตศาสตร์ทาตามหลักคณิตศาสตร์เช่นในโจทย์ข้อหนึ่งถ้าให้ความถี่มาเยอะๆคานวณแล้วอัตาราเดียวจะออกมามากในโจทย์อีกข้อหนึ่งถ้าให้ความถี่น้อยลงอัตาราเดียวจะออกมาน้อยนั่นมันคณิตศาสตร์ แต่จากการทดลองน้องครับทุกคนครับตรงนี้คือโดนหลอกแล้วไม่ต้องตกใจนะฮะทุกคนครับตรงนี้เนี่ยนะฮะลบทิ้งไปเลยนะฮะหรือไม่ต้องไม่ลบก็ได้อาการผิดไว้กาผิดไว้ไวที่น้องทําแบบนี้คือน้องทําถูกตามหลักคณิตศาสตร์แต่วิชาฟิสิก์บางครั้งนะครับมันก็มีหัวใจสําคัญที่น้องควรรู้อัตราเร็วของเสียงครับทุกคนครับเสียงเป็นคลื่นนะครับที่ต้องอาศัยตัวกลาง ตัวกลางของคลื่นเสียงที่น้องฟังกันอยู่ตอนนี้เป็นตัวกลางที่เดินทางในอากาศและอัตราเร็วของเสียงทุกคนใส่หัวใจสําคัญไปครับถ้าไม่อยากถูกข้อสอบหลอกอัตราเร็วของเสียงนั้นนะครับจะนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิครับน้องๆจ๋าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิพี่เขียนแบบนี้นะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศครับของอากาศครับ อันนี้มาจากการทดลองนะฮะแล้วอีกหนึ่งสูตรที่เราต้องจําให้ได้ก่อนเข้าห้องเรียนนะครับก่อนเข้าห้องสอบก็คือสูตรนี้ครับอับตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศจะมีค่าเท่ากับเลข3 3 1ครับบวกกับเลข0.6ฮะแล้วคูณกับอุณหภ,ภูมิของอากาศตัวทีใหญ่แล้ววงเล็บไว้ว่าเป็นตัว c อ่าวไหนใครมีความรู้ต่อพี่ตัว c คืออะไรเอ่ยหน่วยอะไรเอ่ยองศา เซลเซียสนะครับองศาเซลเซียสนี่คือสูตรที่น้องต้องนะครับใช้ถ้าเกิดโจทย์ให้อัตราเร็วมาก็หาอุณหภูมิได้ถ้าโจทย์ให้อุณหภูมิมาก็หาอัตราเร็วได้นะฮะอ่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้มาจากการทดลองนะครับเพราะถ้าเกิดน้องดูจากสูตรนี้แล้วใครพอช่วยได้ช่วยพี่นะถ้าอุณหภูมิสูงครับถ้าอุณหภูมิสูงครับ น้องจะคำนวณอัตราเร็วออกมาได้มากหรือน้อยครับน้องจ๋ามากใช่ไหมเออถ้าอุณหภูมิต่ําก็คำนวณอัตตาเร็วออกมาได้น้อยเพราะนี้เป็นหัวใจสําคัญเมื่อกี้พี่แ็กหลอกน้องสูตรอีกหนึ่งรอบจากสูตร v เท่ากับ f แลมดาดูจากสูตรแล้วถ้าความถี่มากอัตราเร็วต้องมากขึ้นด้วยถ้าแลมดามากอัตราเร็วต้องมากขึ้นด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้น อัตราเร็วจะมากหรือน้อยตอบดังๆจะได้ไม่ลืมครับ1นสองซ้ำเสียงจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วขึ้นอยู่กับอะไรว่ามาอุณหภูมิออกเสียงสูตรนี้ดังๆครับไปอัตราเร็วคือ3ามบวกมาเลยครับ0-6นุดหกอุณหภูมิต้องหน่วยอะไรเอ่ยองศาเซลเซียสนะครับงั้นย้อนกลับมาข้อ1ก่อนเลยนะฮะเมื่อกี้ใครที่ถูกหลอกแล้วบางคนนั่งกำหมัดใต้โต๊ะนะครับเตรียมตัวต่อยพี่นะฮะอ่ะตอบข้อที่สครับ อัตราเร็วของเสียงนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิทีนี้ทุกคนโยงเส้นออกมาครับโยงเส้นออกมาเอาละฮะแล้วน้องๆฟังดีๆนะฟังดีๆนะหายใจเข้าลึกๆนะพี่แม่ขอซูมนะครับสมมุติว่าณนะอุณหภูมิหนึ่งครับเสียงมีอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีฟังให้เข้าใจก่อน ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เสียงมีอัตราเร็ว340เมตรต่อวินาทีนะฮะถ้าเราเพิ่มความถี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเพิ่มความถี่ครับนะฮะความยาวขึ้นจะลดลงครับนะฮะถ้าเราเพิ่มความถี่ความยาวขึ้นจะลดลงถ้าใครดูเลขแล้วไม่เข้าใจช่วยพี่สมมุติว่าความถี่เป็นสอง เลมดาเป็น2 1 2 3 2ซ้คูณ2ดอได้เลขไรว่ามาก่อนเร็วเลข4โอเคปะ่ะเป็นเลข4ถ้าพี่แม็ก์เพิ่มความถี่จาก2เป็นเลข4ความยาวคลื่นต้องลดลงเหลือแค่เลข1เพราะเอา4คูณ1จะได้ใครเหมือนเดิมได้4โอเคไหมครับงั้นพี่แม็กเปลี่ยนใหม่ถ้าพี่แม็กเพิ่มความยาวคลื่นนะเพิ่มความยาวคลื่นตัวนี้ครับจากเลข2พี่แม็กเพิ่ม,มเป็นเลข4สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความถี่ต้องเป็นไงเอ่ยว่ามา ต้องลดจาก4เป็นใครบอกมาเลยเป็น1เพราะนะครับ2คูณ2ก็ได้4 4คูณ1ก็ได้4 1คูณสก็ได้สสรุปก็คือถ้าน้องเพิ่มความถี่ดังๆนะครับจบนะถ้าเพิ่มความถี่ใครต้องลดนะครับความยาวความยาวขึ้นถ้าลดความถี่เดาวตรงข้ามถ้าลดความถี่ใครต้องเพิ่มแทนครับความยาวขึ้นโดยที่อุณหภูมิคงที่ ถ้าอุณหภูมิเดิมอัตราเร็วต้องเท่าเดิมเสมอนะฮะถ้าอุณหภูมิเดิมอัตราเร็วต้องเท่าเดิมเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะจดเป็นตัวอย่างเอาไว้ครับว่าอัตราเร็วมันจะคงที่ในขณะที่อุณหภูมิเท่าเดิมเมื่อน้องไปปรับความฉี่ความยาวขึ้นจะเปลี่ยนไปนะฮะโอเคครับข้อที่1ผ่านครับเรามาอ่านโจทย์ข้อที่2กันต่อเลยครับมาเช็คกันดูครับว่าถ้าข้อสอบจะหลอกเราอีกรอบหนึ่งเราจะรอดไหม 5 4 3 2 1มครับมาดูโจทย์ข้อ2ครับเสียงหวูดครับโรงงานสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องจักรไอน้ำเขาต้องมีการปล่อยไอน้ำให้พุ่งผ่านช่องแล้วมันจะมีเสียงอย่างนี้วูดวูดเออประมาณนี้นะเสียงหวูดนะครับเสียงหวูดจากโรงงาน A และเสียงหวูดจากโรงงาน B ครับมีความถี่300และ6 0 0เฮิรตซต์ตามลำดับนะฮะถ้าผู้สังเกตอยู่ห่างจากโรงงาน ทั้งสองครับ0.5กิโลเมตรน้องเน้นคำนี้เลยครับผู้สังเกตคนหนึ่งอยู่ห่างจากโรงงานทั้งสองเท่ากันเท่ากันนะฮะจะได้ยินเสียงหวูดอย่างไรจะได้ยินเสียงวูดอย่างไรโอเคน้องๆครับน้องๆวงคำนี้ครับความถี่300ครับความถี่300กับความถี่600 ให้เลือกเสียงนี้คือเสียงความถี่3 0 0หรือ600ให้เลือกนะสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีครับน้องครับอันนี้เสียง600หรือ300ครับน้องครับน้องครับอันนี้300หรือ600ดีครับน้องครับครับผมครับผมครับครับผมโทษนะครับโทษนะครับอันนี้เสียง300หรือ600ดีเท่าไหร่ดีอีกเสียงหนึ่งอีเสียงหนึ่งอันนี้เสียง300หรือ6 0 0้เลือกมาเลยว่าอันนี้อันนี้300หรือห0 0้เออมันจะมีเสียงทุ้มใช่ไหมกับอีกอันนึงคือเสียงอะไรเอ่ย เสียงแหลมถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะเสียงไรเอ่ยสวัสดีครับทลนะครับเสียงทุ้มถ้าเป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะเสียงแหลมนะฮะน้องๆครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะเราจดนิดนึงครับถ้าเปรียบเทียบแล้วอันนี้ความถี่น้อยครับความถี่น้อยเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นเสียงเสียงแหลมนะฮะความถี่น้อยเสียงจะออกมาเป็นเสียงแหลมส่วนนะครับความถี่มากนะครับเสียงจะออกมาเป็นเสียงทุ้มอ่าออกมาเป็นเสียงทุ้ม เพราะฉันสรุปก็คือโรงงาน A เนี่ยปล่อยเสียงแหลมออกมาโรงงาน B เนี่ยปล่อยเสียงทุม้มวออกมาคำถามคือถ้าเกิดน้องยืนห่างจากโรงงานทั้งสองน้องจะได้ยินเสียงจากโรงงาน A ก่อนหรือ B ก่อนหรือพร้อมกัน อ่ะนะครับขอดูมืออีกรอบนึงครับเริมละเริมไม่กล้าตอบละเดี๋ยวเพียรต้องหลอกอันนี้ไม่หลอกสาบานสัญญาไม่หลอกหนึ่งสองซ้ใครว่าได้ยินเสียง A ก่อน B ยกมือขึ้นไม่มีครับไม่มีครับใครว่าได้ยินเสียง B ก่อน A ยกมือขึ้นไม่มีครับอ๋อมีไหมอ๋อมีนะเจ็ดแปดคนเก้าสิบสามคนนะฮะใครว่าได้ยินเสียงพร้อมกันยกมือขึ้นหลอมแหลมนะครับใครว่าตอบข้อสี่ครับยังสรุปไม่ได้ มีอยู่สองคนนะฮะทุกคนครับกาบเรียนเชิญเงยหน้าวาปกาตอบให้ชื่นใจตอนนี้0ูกิโลเมตรคิดเป็นกี่เมตรใครตอบได้500เมตรจริงไหมห้าร้อยเมตรน้องครับกลางสนามหญ้าซ้ายสุดกับขวาสุดพี่ว่าคงห่างกันสัก200เมตรซ้ายสุดขวาสุดสนามหญ้าโรงเรียนน้อง200เมตรน้องว่าอุณหภูมิอากาศพอๆกันไหมพอๆกันนะกลางแดด นะฮะแสดงว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะแค่ประมาณน้อง500เมตร300เมตรกิโลเมตรหนึ่งอ่ะอุณหภูมิอากาศมันพอๆกันถูกต้องไหมฮะดังนั้นจากโรงงาน A หรือโรงงาน B ก็ตามในละแวกนั้นมันคือละแวกเดียวกันถ้าอุณหภูมิของอากาศเท่ากันอุณหภูมิของอากาศพอๆกันครับน้องเขียนคำนี้ครับอุณหภูมิของอากาศพอๆกันใช้คำแบบชาวบ้านเลยอุณหภูมิของอากาศพอๆกัน ถ้าอุณหภูมิของอากาศพอๆกันแปลว่าอัตราเร็วของเสียงจากโรงงาน A และอัตราเร็วของเสียงจากโรงงาน B น่าจะทำไมกันเท่ากันเพราะจากโจทย์ข้อหนึ่งเราคุยกันมาแล้วครับว่าเสียงจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วขึ้นอยู่กับความถี่ไหมตอบมาไม่นะไม่นะบางคนคิดอย่างนี้พี่แม่ครับ300เฮิร์ตเนี่ยเสียงวิ่งช้า พี่แม่ครับ600เฮิรต์เนี่ยเสียงวิ่งเร็วเดี๋ยวก่อนพูดอีกรอบให้ชื่นใจอัตราเร็วของเสียงเกี่ยวกับความถี่หรือไม่เกี่ยวตอบมาไม่เกี่ยวในเมื่ออุณหภูมิพอๆกันแปลว่าอัตราเร็วของเสียงต้องเท่ากันครับจดครับอัตราเร็วของเสียงต้องเท่ากันทันไหมโอเค จบแล้วข้อนี้ยังไม่ได้คำนวณน,นะครับสบายๆครับน้องครับในเมื่อเสียงวิ่งจากโรงงาน A กับโรงงาน B เร็วเท่ากันและน้องก็อยู่ห่างจากโรงงานทั้งสองเท่ากันแปลว่าเสียงจากโรงงานทั้งสองมาถึงทำไมตอบเลยครับพร้อมกันเราจึงได้ยินเสียงพร้อมกันตอบข้อที่3นะครับนะฮะตอบข้อที่3 นะซึ่งในความเป็นจริงข้อนี้บางคนอาจจะบอกว่าพี่แม็กแต่เราไม่รู้อุณหภูมิใช่ไหมนะครเราต้องตีความนิดนึงครับว่าในละแวกแค่500เมตรเนี่ยอุณหภูมิอากาศเนี่ยมันพอๆกันอยู่แล้วนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยกับโจทย์ข้อที่2ติวเข้มช่วงแรกกันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปพักรับชมสาระดีๆจากทางรายการครับ อย่าท้อถ้ายังไม่ได้ลองทําครับผมชื่อนายกมนลนรัตปิยว่าครับผมเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6กทับสสายการเรียนวิคณิตของโรงเรียนวลรัชบพพิษครับผมกิจกรรมที่ผมทําควบคู่แบบการเรียนนะครับผม ก็คือกิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษลงในวราชบุรีครับผมตอนเด็กเป็นคนที่ไม่มีระเบียบครับผมก็เลยมาเข้าชมรมนี้เพื่อฝึกความเป็นระเบียบในตัวเองครับผมเหตุผลที่ผมเลือกเข้าทำกิจกรรมนี้นะครับผมเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับผม เห <ersch> ็นผู้อื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขตามครับผมผมก็เลยเรียกเข้ากิจกรรมนี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับผมก็มีการแบบไปช่วยทางวัดอย่างเงี้ยผมแจกข้าวคนยากไร้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยแบบไปช่วยเขาจัดงานไปช่วยเขาถวายพงมาลาเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับผมไหนจะฝึกซ้อมไหนจะต้องเรียนครับผมถึงแม้เราะทำกิจกรรมแต่เราก็ห้ามทิ้งการเรียนครับผม วิชาที่ผมไม่ถนัดนะครับผมก็จะมีอยู่2วิชาครับผมคือวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาชีววิทยาครับผมผมก็จะไปเปิดอินเทอร์เน็ตครับผมหาศัพท์ที่เขานิยมใช้กันในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มาจดใส่สมุดไว้แล้วก็เหมือนคอยท่องอย่างเงี้ยขคอยจําสําหรับวิชาชีวะนะครับก็เหมือนกันครับผมเสิร์ชเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็จดครับผมแล้วก็คอยอ่านจําพวกนี้ครับผมเราก็จะมีแบ่งเวลาแบบไปเรียน สมมติไปเรียนคาบแรกแ่แล้วถ้าคาบสองมีงานเราก็จะมีการให้เพื่อนจดให้แล้วเราก็ไปทากิจกรรมก่อนครับผมแล้วเราก็กลับมาแล้วก็มาจดตามที่เพื่อนได้บอกครับผมไม่ถนัดวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาชีวะครับผมเราก็จะมีการไปคุยกับครูผู้สอนครับผมว่าให้เขามาสอนนอกเวลาให้เขาแบบเอาคําศัพท์มาให้เราจดแล้วก็จําเพิ่มไงครับผมวิธีการผ่อนคลายความเครียดของผมนะครับผม ก็จะเป็นการฟังเพลงสะส่วนใหญ่ครับผมเพราะส่วนตัวเป็คนชอบฟังเพลงครับผมก็จะฟังไปจนกว่าจะหายเบื่อหายเครียดนะครับผมแล้วก็ถึงจะกลับมาทําต่อได้ครับผมเราก็จะแบ่งเวลาคือเราจะเรียนให้เสร็จก่อนครับผมแล้วเราค่อยมาฟังเพลงหลังเลิกเรียนครับผมเพื่อไม่ให้เสียการเรียนแล้วก็ไม่กระทบอย่างอื่นครับผมก็ช่วงโควิดนะครับผม จะประสบปัญหามากคือส่วนตัวก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจครับผมแล้วเหมือนเรียนเรียนในห้องอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วรู้สึกง่วงครับผมเทคนิคการเรียนออนไลน์ช่วงยุคโควิดของผมนะครับผมก็คือการโทรกลุ่มกับเพื่อนค้างไว้ครับผมทาให้เราคิดว่าเหมือนเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนจริงๆครับผมก็จะมีการได้คุยเล่นมีอะไรจะทําให้เราไม่เบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่หลับในคาบครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรียนออนไลน์เป็นหลักนะครับผม ผมก็อยากผมก็อยากจะบอกว่าให้ฝึกระเบียบแล้วก็วินยัยในการเข้าเรียนของตัวเองครับผมเพราะว่าอนาคตเป็นของเราครับผมถ้าเราทําตอนนี้อนาคตเราก็จะได้ดีกว่าครับผมที่ผมอยากเข้าคณะวิศวะนะครับผม เพราะผมมีคุณลุงเป็นแบบอย่างครับผมตอนเด็กๆคุณลุงชอบมาเล่าให้ฟังว่าต้องไปสร้างตึกอย่างนี้คำนวณอย่างนี้และด้วยเหตุผลส่วนตัวเป็นคนชอบคำนวณอยู่แล้วครับผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นวิศวะตั้งแต่ยังเด็กครับผมถ้าผมได้มีโอกาสเป็นวิศวกรนะครับผมผมอยากจะปรับปรุงอาคารเก่าๆของประเทศไทยครับผมให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับผมจะได้บ้านเหมืองไ้ดูน่าอยู่ครับผม ซึ่งรอบพอร์เฟโอนะครับผมมีความสําคัญกับตัวผมมากครับผมเป็นคนชอบทากิจกรรมครับผมรอบนี้จะเป็นรอบที่ไม่ค่อยใช้คะแนนครับผมจะใช้เกี่ยวกับพวกผลงานที่เราเคยทําครับผมว่าเราเคยทําอะไรบ้างทำอะไรบ้างครับเพื่อยื่นส่งให้คณะกรรมการตรวจครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจครับผมเพราะว่าโคต้าที่จะเข้ามันตรงกับกิจกรรมที่ทําครับผมมันเป็นรอบของโครงการเด็กดีมีที่เรียนครับผม เกี่ยวกับแบบพวกบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วกิจกรรมที่ทําก็คือตรงกับรอบโควตานี้เลยครับผมเทคนิคการทำพอร์ตโฟลิโอของผมนะครับผมคือผมจะไม่ทําเหมือนคนอื่นนะครับผมเพราะของคนอื่นคือจะใส่รูปไปเยอะๆแต่ของผมคือจะเป็นเขียนเนื้อหาครับผมแล้วก็จะมีใส่ลิงก์ q ิ code ไปให้คณะกรรมการสแกนเข้าไปดูครับผมใน QR code ก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างต่างของผมทั้งหมดครับผมมันจะได้ดูแบบไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่เยอะเกินไปครับผม พื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะครับผมเราเกิดในยุค4.0เราต้องปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีครับผมก็ส่วนตัวที่บ้านจะคอยสนับสนุนครับผมจะเหมือนแบบเราอยากทําอะไรก็ให้เราทำครับผมให้เราเลือกเส้นทางตัวเองครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นชีวิตของเราครับผมเราก็เอาทําตามที่ตัวเองชอบครับผมทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทําสิ่งที่ตัวเองถนัดครับผมเราจะได้มีความสุขกับการทํางานครับผม จะฝากถึงเพื่อนๆที่ชอบทำกิจกรรมนะครับผมบอกว่าทําไปเถอะครับผมกิจกรรมไม่เคยฆ่าใครครับผมเราต้องรู้จักการแบ่งครับผมแล้วเราจะทําควบคู่กันไปได้เราก็ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งการเรียนครับผมเพราะว่ารอบพอร์ฟิลโ,โอเขาเน้นผลงานมากกว่าการเรียนครับผมแต่เราก็ต้องรักษาเกรดรักษาระดับเกรดไว้ครับผมเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นครับผม ครับผมได้มีโอกาสเป็นวิศวกรนะครับผมผมอยากจะปรับปรุงอาคารเก่าๆของประเทศไทยครับผมให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับผมจะได้บ้านเมืองด้ดูน่าอยู่ครับผมนะครับไปกันต่อครับในข้อที่สามครับทุกคนเปิดมาเลยเดี๋ยวเราอ่านโจทย์กันก่อนนะอันไหนต้องใช้สูตรเพิ่มเดี๋ยวแพ็กเล่าให้ฟังนะครับโจทย์บอกว่าถ้าเห็นฟ้าแลบครับ แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลาต่างกัน4วินาทีครับทุกคนเอาปากกาแดงขึ้นมาครับใครไม่มีปากกาแดงให้เอานิ้วไปแกะสเก็ตแผลเอาเลือดมาไฮไลท์นี่เอาเลือดมานะครับจิกเอาเลือดมานะฮะเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องใช้เวลาต่างกัน4วินาทีขอถามความรู้ก่อนครับตอนนี้เป็นเด็กมปลายแล้วพี่แม็กถือว่าเป็นเด็กมปลายรวมๆกันมาเลยนะฮะ เกิดมาสิบกว่าปีแล้วอย่างน้อยคือสิบห้าปีเห็นฟ้าแลบกลับได้ยินเสียงฟ้าร้องอันไหนเกิดก่อนเห็นฟ้าแลบเกิดก่อนเห็นฟ้าแลบคืออะไรเอ่ยวิ่งเข้าตาแสงเห็นฟ้าแลบแสงวิ่งเข้าตาได้ยินเสียงฟ้าร้องอะไรเอ่ยวิ่งเข้าหูเสียงและแสงกับเสียงใครเร็วกว่าครับแสงแสงเร็วกว่าเสียงเยอะไหมใช้คําว่าโคตรเยอะโคตรเยอะครับน้องครับ เพราะฉันครับใครที่ไม่เคยจําหรือจําไม่ได้ครับทุกคนครับนะฮะเราดอกจันนิดนึงครับอัตราเร็วของแสงอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้ครับอัตราเร็วของแสงครับอัตราเร็วของแสงอยู่ที่เลข3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะฮะแสงวิ่ง300ล้านเมตรต่อวิแม่เจ้าขนลุกเลย วิหแสงสามารถวิ่งรอบโลกได้7รอบถ้านี่คือโลกจดไปฟังไปครับถ้านี่คือโลกและนี่คือแสงถ้าแสงวิ่งรอบโลกวิหนึ่งแสงจะวิ่งได้เจรอบโอเคปะนี่คือความเร็วแสงสุดๆไปเลยครับนะฮะแต่ทีนี้แล้วแล้วพี่แม่ครับเสียงมันเร็วเท่าไหร่หรอครับไม่ยากครับเพราะโจทย์ใ,ให้ใครมาเอ่ยนี่โจทย์บอกอุณหภูมิของอากาศคือเลข25องศาเซลเซียสครับ คำถามของโจทย์ข้อนี้ก็คือตำแหน่งที่เกิดฟ้าแลบอยู่ห่างจากคนที่ได้ยินไปกี่เมตรตำแหน่งที่ได้ยินเสียงฟ้าแลบอยู่ห่างจากคนที่ได้ยินไปกี่เมตรนะฮะวิชาฟิสิก์ข้อนี้เนี่ยต้องมีการคำนวณทุกคนครับนึกถึงสูตรหรือเปล่าคำตอบคือยังไม่ใช่ใครที่เคยลองทําฟิสิก์แล้วทําข้อสอบไม่ได้วันนี้ฟังพี่นะครับ ทุกครั้งที่น้องอ่านโจทย์แล้วน้องคิดว่าข้อนี้ต้องมีการคำนวณสิ่งแรกที่น้องควรทำไม่ใช่นึกว่าต้องใช้สูตรอะไรสิ่งแรกที่ควรทำคือน้องต้องวาดภาพเหตุการณ์ให้ได้ก่อนครับไม่งั้นคำนวณไม่ได้วาดภาพคือสิ่งแรกนะครับเริ่มครับก้อนเมฆมาเลยครับก้อนเมฆอ่ามาก้อนเมฆตึบ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 นะก้อนเมฆโจทย์บอกว่าฟ้าแลบครับใครวาดฟ้าแลบไม่เป็นวาดอย่างนี้ฟ้าแลบมีลิ้นออกมามีลิ้น อ่าโอเคนะฮะนะครับมีลิ้นออกมาครับนี่ฟ้าแลบโอเคไหมแล้วนี่ก็คือพื้นครับนี่คือพื้นครับและนี่ก็คือผู้ฟังผู้ฟังก็คือเราครับอันนี้คือเรานี่คือน้องน้องยืนฟังเสียงฟ้าแลบอยู่อ่ะทุกคนวาดตัวเองขึ้นมาน่ารักอโอเคการมองเห็นฟ้าแลบคือมีแสงวิ่งเข้าตาจิ้วมีแสงวิ่งเข้าตาจิ้ว แสงวิ่งเข้าตาและเนื่องจากแสงมีความเร็วสูงมากแสงวิ่งจากก้อนเมฆเข้าตาน้องเราถือว่าถึงทันทีเราถือว่าแสงใช้เวลาเคลื่อนที่จากก้อนเมฆนะฮะเข้าดวงตาถือว่าถึงทันทีโอเคไหมครับแต่แต่ช้าแต่แต่ช้าแต่แต่สิ่งที่วิ่งตามหลังมาก็คือใครเอย่ย ก็คือเสียงใช่ครับน้องครับเสียงเนี่ยวิ่งตามมาทีหลังเพราะว่าเสียงมันช้าน้องเสียงเนี่ยนะครับมีอัตราเร็วโ้ยโจย์ไม่บอกโจทย์ไม่บอกนะครับว่าเสียงมีอัตราเร็วเท่าไหร่เราทดเลยครับอัตราเร็วของเสียงคือเลข3 3 1บวกกับเลข0.6จ้าคูณกับอุณหภูมินะครับอันนี้เราดูในเอกสารนะครับโจทย์ข้อ3สั่งว่าอุณหภูมิคือเลข25องศาเซลเซียสเนี่ยใส่เข้าไปได้เลย โอเคนะนะครับอาละครับในห้องสอบต้องคูณเลขเองไม่มีพี่คอยช่วยแต่วันนี้จะคิดเองหรือให้พี่ช่วยตอบมาอ่ะไม่ต้องลำบากนะพี่เองครับ1,2,3,25คูณกับเลข0.6นะครับเลขที่ออกจะได้เป็นเลข15ครับ15เพราะฉะนั้นอัดตาเร็วของคลื่นเสียงจะออกมาเป็นเลข3,3,1บวกกับเลข4อ่ะบวกกับเลข15ครับ15อ่า15 บวกกันเรียบร้อยครับได้ออกมาเป็นเลข346ครับเมตรต่อวินาทีสังเกตปะเฮ้ยแสงกับเสียงนี่เสียงเทียบไม่ได้เลยนะวิหนึ่งแสงไปได้300ล้านเมตรแต่วิหนึ่งเสียงไปได้แค่346เมตรอ่าโอเคง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้ครับทุกคนครับสรุปแล้วแสงวิ่งเข้าดวงตาทันที แสงวิ่งเข้าสู่ดวงตาทันทีแต่เสียง๊เสียงต้องค่อยๆมาครับและโจทย์บอกว่าข้อนี้เสียงใช้เวลานะครับเวลาของเสียงคือ4วินาทีครับคือสวินาทีอได้เนอะทีนี้เนี่ยสูตรเนี้ยพี่ไม่ได้สอนแต่สาเหตุที่พี่ไม่ได้สอนเพราะพี่มาคิดว่าทุกคนในห้องเนี้ยต้องรู้ อยากจะรู้จังเลยครับว่ามันไปได้กี่เมตรครับเมื่อกี้น้องมีสูตร v เท่ากับ f ลมด้าแล้วแต่นอกจากนี้น้องยังมีอีกสูตรหนึ่งครับคือ v เท่ากับ s, <S ค,ค,คุณคูณไหม s ส่วนอะไรส่วนอะไรส่วน t เรียนตอนมอต้นนะครับอจากสูตรนี้ครับ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t ครับ s ส่วน t เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องย้ายสักนิดนึงครับน้องก็จะได้ว่าถ้าผมอยากจะรู้ระยะก็คือตัว s อยากจะรู้ระยะก็คือตัวเผมก็แค่เอาอัตราเร็วไปคูณกับเวลาครับน้องครับอัตราเร็วไปคูณกับเวลาโอเคไหมแล้วโจทย์ข้อนี้ก็จบครับในเมื่อเสียงของเรานะครับเดินทางด้วยอัตราเร็วนะครับ346เมตรต่อวินาทีเสียงเดินทางเป็นเวลา4วินาทีครับอันนี้เนี่ยทุกคนมองชอยนะครับหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องทดเลข 3ามสี่หสามสี่หเอาไปคูณเลขสน้องว่าเกินพันหรือไม่ถึงพันตอบมาเกินพันเกินพันมีกี่ข้อว่ามาข้อเดียวครับงั้นยิ้มฟันเหยินกลางห้องสอบตอบครับหนึ่สครับจบเรียบร้อยฮะหนึ่งสเมตรนี่คือระยะนะครับทีนี้ต่อมาครับทุกคนครับทุกคนเคยเจอคำว่าสะท้อนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องอะไลที่บ้านเราสะท้อนสุดเลย ตดทีหนึ่งแม่รู้เลย,ยนะโอ้โหลูกเอ้ยนะครับเบาๆหน่อยค่ะห้องน้ำเนี่ยเสียงกล้องสะท้อนดีสุดเลยนะครับอะมาดูโจทย์ในข้อที่4กันครับน้องครับเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนของเสียงโจทย์บอกว่าเรือหาปลาลำหนึ่งครับตรวจพบนะฮะตรวจหาฝูงปลาด้วยโซนาโดยส่งคลื่นดนของเสียงความถี่สูงลงไปในทะเลถ้าฝูงปลาอยู่ห่างจากเครื่องกำเนิดคลื่นไปทางหัวเรือ120เมตร แล้วอยู่ลึกลงไปจากผิวน้ำอีก90เมตรหลังจากส่งขึ้นโดนโซน่าไปเป็นเวลาเท่าใดนะครับขึ้นจึงสะท้อนกลับมาแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากำหนดมาว่าอัดตาเร็วของคลื่นเสียงในน้ำทะเลมีค่าเป็น1,500นะฮะสรุปง่ายๆอย่างนี้เรือเขาส่งคลื่นลงไปใต้น้ำไปกระทบกับฝูงปลา แล้วเสียงสะท้อนกลับมานะฮะคำถามคือใช้เวลาเท่าไหร่วิชาฟิสิกเหมือนเดิมครับก่อนจะเริ่มทําโจทย์เรามาวาดรูปกันก่อนครับนี่เลยเราเป็นเด็กเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลนะฮะเราต้องคุ้นเคยกับเรือหาปลานะฮะทะเลจากเชียงใหม่ขับไปไกลไหมครับไม่ไกลเนอะเที่ยวทุกวันเลยนะทะเลนะฮะอะมาวาทะเลครับโอ้ทะเลแสนง,งาม ฝูงปลามาครับฝูงปลาไม่ต้องวาดยากว่าเป็นก้อนครับฝูงปลานี่ฝูงปลาฝูงปลาอ่าพี่แม็กหนูเรียนฟิสิกส์ไม่เก่งเพราะหนูวาดรูปไม่เก่งไม่ต้องวาดสวยเอาแค่วาดเข้าใจและนี่คือเรือเรือครับเรือหาปลาตึดตดตืด,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 ดอ่าโอเคทีนี้ขอหนึ่งคนครับใครก็ได้ยกมือตอบหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้รางวัลหลังเลิกเรียน100บาทมารับได้เลยครับโซน่าคืออะไรเอายกมือตอบซิโซน่าคืออะไรใครรู้บ้างเร็ว โซนาคืออามาแล้วครับคนนั้นยกมือตอบเลยครับคลื่นเสียงในไหนในน้ําโอเคไหมฮะอ่าคนนี้เดี๋ยวมาเอาเงินพี่หนึ่งบาทหลังเลิกเรียนนะปบมือให้สักชัยหน่อยครับผมอ่าตั้งชื่อให้เพราะว่าไม่ได้ถามชื่อขอบคุณสักชัยมากเลยนะครับโอเคครับน้องโซนาคือคลื่นเสียงใต้น้ําครับเราส่งคลื่นเสียงใต้น้ําไป๊ชนครับไปชนฝูงปลาแล้วคลื่นเสียงใต้น้ําก็เดินทางกลับมาครับเดินทางกลับมา โจทย์ถามว่าคลื่นเสียงใต้น้ำใช้เวลาทั้งไปและกลับเท่าไหร่ครับมาอันดับแรกครับเราไม่รู้ครับว่าตรงนี้กี่เมตรครับน้องเราไม่รู้ครับว่าตรงนี้กี่เมตรครับแต่สิ่งที่โจทย์บอกก็คือฝูงปลานี้ฮะน้องอยู่ห่างจากหัวเรือไปข้างหน้าตายละพี่แม็กลืมเลขเท่าไหร่นะบอกมาเด็วเท่าไหร่นะร้อยยขอบพระคุณลุนช่อง120เมตรครับ แล้วก็อยู่ลึกลงไปจหนูจา๋าฝูงปลาอยู่ลึกลงไปอีก90ปาะใช่ไหมเกเมตรโอเคอันนี้นะพี่เชื่อว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ทบทวนแป๊บยวต้องตอบได้แน่นอนนี่มันสามเหลี่ยมมุมฉากนีพ่พี่พี่แม่ครับนี่มันสามเหลี่ยมมุมฉากครับและถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากต้องนึกถึงเซอร์ไอไม่ใช่คนนี้ครับพี่แย่ยเล่นครับเอาใหม่ เอาดีๆพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนึกถึงบุคคลสำคัญเขาชื่อว่าเอปีทากรัสนะฮะปีทากรัสครับน้องครับเราเอาแบบเร็วๆเลยนะฮะ90เมตรมันคือ3คูณ30เขียนลงไปนะฮะเอาละครับต่อมา120นะครับคือเลข4คูณกับ30ครับสาภาพมาเมื่อกี้ใครแอบตอบว่าเซอร์ไอแซคนิวตันบ้างเต็มเลยพี่ว่านะ เซอร์ไอแซคนีวตันเขาคิดเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะฮะเรื่องแรงเรื่องแรงเออเรื่องแรงนะครับโอเคมาจัดกันต่อครับน้องครับเสียงดังฟังชัดขอบคุณมากนี่คือสามเหลี่ยมที่น้องคุ้นเคยสมเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ไม่เคยลืมเลือนไปพูดตามพี่3จ้าสจ้าเอเอ้ยเอ้ย,อยนี่มัน <laughs> โอเคนึกว่าจะมีคนทำเสียงแบบเอ้ยนะฮะหนึ่งสองางั้น30คูณ3 4อ่ะแล้วก็ทนนี้3คูณ30 4คูณ30ครับงั้นตัวน,นี้เป็นเลข5คูณ30เพราะฉะนั้นฝูงปลาจะอยู่ห่างจากเรือนะครับแนวเฉียงเท่ากับ150เมตรครับฝูงปลานะครับอยู่ห่างจากหัวเรือนะครับตามแนวเฉียงนี่เลยครับ150เมตรและถ้าเกิดน้องอยากจะได้นะครับเวลา น้องจ๋าไม่ได้ยากจากสูตรเดิมครับ v เท่ากับนะฮะ s ส่วน t น้องย้ายข้างสักเล็กน้อยครับจะกลายเป็นตัวนี้ครับ t ครับเท่ากับ s ส่วนด้วย v ครับนะฮะย้ายข้างกันง่ายๆในห้องสอบไม่ต้องซีเรียสนะก็อ่านโจทย์ไปค่อยๆทำไปฝึกเยอะๆครับลา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 ามาละจ้า มีสองรูให้น้องเลือกใส่ครับมีรูบนกับมีรูล่างเอาอันง่ายก่อนนะอัตราเร็วครับโจทย์บอกว่าเสียงในน้ำมีอัตราเร็ว1,500หนูใส่เลยแล้ววัดใจครับตอนจบถ้าใส่ตรงนี้ถูกคือเสร็จแล้วนะขอบคุณล่วงหน้า 5, 4, 3, 2, 1ตรงนี้ใส่เลขอะไรว่ามาเท่าไหร่นะฮะ300หรือ150 300หรือ150ใส่ใครดีเร็ว ฉเฉลยข้อนี้เสียงวิ่งไปอย่างเดียวหรือกลับด้วยครับกลับด้วยใช่ไหมวิ่งไปร้อยห้าสิกลับอีกเท่าไหร่ว่ามาสิรีรวมน้องใส่เลขอะไรขอบพระคุณมากครับใส่สามรอยครับนะใส่สามรอยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องจะท่องแม่สา0รอยกันได้ใช่ไหม <c oughs> เคยท่องแม่300ามร้อยไหมตัดเลยจ้าตัดโบได้หนึ่งจ้าตัดโบได้เลขเลขห้าจ้า 1นส่วนหครับผมคิดกันออกมาตื้อๆตื้อๆตึงตึงตอบเลข0.2วินาทีครับเป็นคำตอบนะฮะข้อนี้กาช้อยข้อที่2นะเพราะคอนเซ็ปสำคัญของข้อนี้มี2อ,อย่างอันดับแรกก็คือน้องต้องอาศัยความรู้ของบุคคลสำคัญชื่อว่าเซอร์เออไม่ใช่เซอร์ไม่ใช่เซอร์ปีทากรัสหาตรงนี้มาก่อนว่า150เมตรแล้วตอนจบนะครับน้องก็แค่อย่าลืมครับ ว่าน้องต้องคิดนะครับระยะเนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับก็รวมแล้วเป็นเลข300โอเคข้อนี้ผ่านนะฮะทีนี้เนี่ยน้องๆฟังพี่ม็กนะเป้าหมายในการทําโจทย์ของเราคือข้อที่9ไหนเปิดไปดูข้อ9ก่อนเปิดดูข้อ9ก่อนข้อ9ข้อนี้เป็นข้อสอบใหม่ล่าสุดว้าวโอ้โหโจทย์ยาวมากแต่ตอนนี้พี่ว่าเรายังไม่พร้อม ถ้าทําข้อ9้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะฮะงั้นเดี๋ยวพี่ขอเอาเป็นโจทย์ข้อที่ข้อ5เป็นข้อสอบจริงครับของวิศวะอ่ะมาครับมาลองดูกันเลยครับกับโจทย์ข้อที่5ข้อ5นะครับบอกว่าเคาะท่อเหล็ก1ครั้งครับที่ปลายข้างหนึ่งผู้ฟังที่ยืนอยู่ปลายอีกฝั่งหนึ่งของท่อจะได้ยินเสียงเคาะสองครั้งขีดเส้นใต้ได้ยินเสียงเคาะสองครั้ง น้องงงอ่ะพี่งงอ่ะอ่านจดแล้วงงอ่ะเราเคาะท่อเหล็กแค่กี่ครั้งคะหนูขาเฮ้ยเคาะครั้งเดียวนะหนึ่งสองซ้าเป้งเคาะครั้งเดียวนะครับเคาะครั้งเดียวแต่ทําไมถึงได้ยินสองครั้งว่ามาเพราะมันมีเสียงเดินทางมาจากในอะไรบ้างท่อใช่ไหมกับใครกับอากาศคําถามคือเสียงในท่อกับเสียงในอากาศอันไหนถึงหูน้องก่อน ในอากาศหรือท่อด,ดีเอ้ยช่วยกันนะช่วยกันนะพรามนะเสียงเดินทางในอากาศประมาณ340เมตรต่อวินาที340เมตรต่อวินาทีแต่น้องดูข้อเมื่อกี้ดูข้อ4ข้อ4เสียงเดินทางในน้ําเท่าไหร่เอ่ยพันหเอาแค่นี้พออากาศกับน้ําเสียงเดินทางในอะไรได้ดีกว่ากันตอบมาในน้ํา อากาศกับน้ำเสียงเดินทางในน้ำได้เร็วกว่าใช่ไหมใช่งั้นน้องลองเดาอากาศอะน้องดูลองลอง,ลองตีอากาศทุกคนหนึ่งครับตีอากาศอย่าโดนหัวเพื่อนอย่าตกอย่าตกหัวเพื่อนกับน้องนึกภาพถ้านี่คือน้ำถ้านี่คือน้ำตียากกว่าถ้าถ้าเป็นเหล็กแน่นๆแข็งแข็งเป็นปูนก็ได้ถ้าเป็นเหล็กนะเสียงเดินทางในเหล็กในของแข็งเร็วกว่าในอากาศหรือช้ากว่าในอากาศ มันต้องเร็วกว่าครับเพราะการที่น้องได้ยินเสียงสองครั้งครับอ่ะมาครับได้ยินเสียงสองครั้งคือได้ยินเสียงที่เดินทางผ่านของแข็งก่อนครับเสียงเดินทางผ่านของแข็งก่อนครับแล้วค่อยเป็นเสียงที่เดินทางในอากาศครับเป็นเสียงที่เดินทางในอากาศตามหลังมาอ่าโอเคนะอาล้ครับทุกคนครับเราได้กันแบบนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคำนวณหาอัตราเร็วของเสียงที่เดินทางในท่อเหล็ก แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทราบก่อนครับน้องจา๋าว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยเท่าไหร่จากสูตรเดิมครับจัดเลยครับวีเท่ากับเลข3 3 1บวกกับเลข0.6คูณกับอุณหภูมิครับผมคือเลข25อันนี้ไม่ต้องคูณให้เสียศัก์รีไม่ต้องคูณให้เสียศักรีครับน้องเมื่อกี้เพิ่งทำกันมาครับ25องศาเซลเซียสเสียงเดินทางด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ว่ามาเลย 346เมตรต่อวิโอเคครับใครถึงตรงนี้แล้ววางปากกาเลยโจทย์ข้อนี้ใช้เวลาคิดอีกเพียงแค่10วิแต่พี่ต้องเล่าให้น้องฟังใครมีวิธีการคิดหลายแบบพี่ไม่ว่าแต่วันนี้น้องพี่ดูปุ๊บเนี่ยพี่รู้เลยว่าคนออกข้อสอบใจดีทุกคนช่วยพี่นะ ซูมให้น้องได้ยินเสียงกี่ครั้งตอบพี่แม็กชาชาครับได้ยินเสียงกี่ครั้งสองครั้งครั้งแรกคือเสียงที่วิ่งในอากาศหรือเหล็กเหล็กแล้วใครค่อยตามมาอากาศโอเคน้องครับเห็นตรงนี้ไหม0.5ยกับ 5, 5นะฮะ0.5กับ 5, 5ตรงนี้คือเวลาที่เสียงวิ่งในท่อเหล็กครับอย่าเพิ่งจดนะคิดตามอย่างเดียวตรงนี้คือเสียงที่วิ่งในอากาศครับ ห้าเป็นกี่เท่าของศูนยจุดหใครตอบได้บ้างห้าเป็นกี่เท่าของศูนยจุดห้าสิบเท่าหรือใครงง,งอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดดูถ้าอันนี้เป็นเลขเป็นเลขหอันนี้เป็นเลขอะไรดีห้าสิบถามใหม่ห้าสิบเป็นกี่เท่าของห้าสิบเท่าอ่ะโอเคงั้นหเป็นกี่เท่าของศูนยจุดหครับสิบเท่าพี่เห็นแค่นี้พี่แม็กรู้เลย เห็นแค่นี้แล้วน้องต้องรู้เลยครับว่าอัตราเร็วของเสียงในท่อเหล็กครับต้องเป็นสิบเท่าของอัตราเร็วของเสียงในอากาศโอเคไหมเห็นแค่นี้ต้องรู้เลยอัจดลงไปอ่าทันปะเฮ้ยพี่แม็กก็เสียงวิ่งในอากาศตั้งห้าวิแต่เสียงวิ่งในเหล็กแค่ศูนยุดห้มันคือสิบเท่ามันคือสิบเท่าเพราะน้องเห็นแค่นี้น้องรู้เลยครับว่า เสียงที่วิ่งในเหล็กต้องเร็วกว่าในอากาศอยู่สิบเท่านะ,ะถ้าใครอยากตั้งสูตรไปลองตั้งครับแต่คนออกข้อสอบข้อนี้เขาอยากจะวัดว่าน้องทำตรงนี้แบบไวๆได้ไหมถ้าทำแบบไวๆได้น้องจะมีเวลาเหลือไปทำโจทย์ข้ออื่นนะฮะอุ๊ยตายแล้วมันยากมากเลย เอาละครับหายใจเข้าลึกๆครับใครตอบได้ช่วยตอบ1 2 3เมื่อกี้เราคำนวณมาอัตราเร็วของเสียงในอากาศคือเลขอะไรนะพี่ลืมแล้วเร็ว346ถ้าในท่อเหล็กเร็วกว่านี้อยู่10เท่าพี่เติมเลขอะไรต่อท้ายขอบพระคุณมากเติมเลข0แล้วหน่วยก็คือเมตรต่อวินา ทีเย้ยูห yeah, ู hoo! ได้คำตอบแล้วมองไปตาเหลือบโอโหเหลือบไปเจอชอยคอฮเย้ yeah. ได้คะแนนแล้วเอาคะแนนกลับบ้านไปฝากแม่เย้บอกมากาข้อห้าใช,ไใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องสังเกตปะว่าต่อให้น้องทำจนได้คำตอบแล้วข้อสอบเขาก็ไม่ได้ปาณีน้องเขาก็ยังคงดักจ้องทำลายร่างกายน้อง น้องๆครับกาุณาสังเกตหน่วยครับอันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยพูดมากิโลเมตรต่อวินาทีที่น้องหามามันเป็นหน่วยเมตรต่อวิแล้วใครจําได้ช่วยตอบครับเปลี่ยนจากกิโลให้กลายเป็นเมตรก็คือ1ต่ออะไร1ต่อพันจริงไหมอ่ะพอน,นก็ย้อนกลับครับน้องครับเราจึงได้ว่าเอาเลข1,000ไปหารครับแล้วจะกลายเป็นกิโล คำตอบจึงต้องเป็นเลข3.46ครับตอบข้อที่3ข้อที่5ผิดนะฮะโอเคน้องลองเดาดิน้องว่ารุ่นพี่น้องที่สอบทําโจทย์ข้อเนี้ยน้องว่าจะมีบางคนโดนหลอกไปกาข้อห้าไพี่ว่ามีในห้องสอบมันจะเป็นอารมณ์ที่น้องไม่ได้ปกติน้องจะเครียดปกติเข้าห้องสอบมิดเทอมข้อสอบปลายภาคกลางภาคเครียดไหมครับเครียดหรอ น้องว่าสอบเข้ามหาลัยเครียดกว่าหรือเครียดน้อยกว่าเครียดมากกว่าโอ้โหพี่เนียยตอนเข้าตอนแบบเข้าสอบนี่ปวดท้องเลยนะฮะแบบเครียดมากนะเป็นแบบเป็นแบบเป็นคนที่แบบเวลาตื่นเต้นจะปวดท้องจะโอ้ยแล้วก็แบบสมองสมองเนี่ยต้องดึงสติกลับมาเพราะฉะนั้นอย่ารีบไปกาข้อ5นะฮะตอบข้อ3นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยน้องครับน้องครับพี่แม็กจะขอมาทําโจทย์อีกหนึ่งข้อเพียขอข้ามมาข้อ7ดีกว่ามาข้อ7ข้อ7ครับอันนี้ขออนุญาตอ่านโจทย์แบบรวดเร็วนะฮะ แล,และเดี๋ยวเราจะรวมความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปทําข้อสอบตัวจริงในครั้งหน้านะครับโอเคนะฮะเรือลำหนึ่งนะครับวิ่งเข้าหาหน้าผาเรียบด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเมื่อเปิดหูดขึ้นมาคนในเรือได้ยินเสียงหูดสะท้อนจากหน้าผาในเวลา2วินาทีกําหนดให้อัตราเร็วของเสียงคือ350น้องๆจ๋าอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บทุกคนครับสิ่งแรกคือต้องวาดรูปครับวาดน้ําก่อนเลยครับน้ําและนี่คือหน้าผาครับ อ่ะข้อนี้เดี๋ยวค่อยจดตั้งใจตอบพี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้จดทีเดียวน้องจ๋าเรือวิ่งเข้ามาถามเล่นๆครับเรือจอดนิ่งๆหรือเรือเคลื่อนที่ว่ามาเรือเคลื่อนที่ความเร็วของเรือนะครับคือเลขอะไรเอ่ยความเร็วของเรือ10เมตรต่อวินาทีอาศัยครับ10เมตรต่อวินะฮะโอเคครับอันนี้ขออนุญาตพี่ว่าเดี๋ยวเราช่วยกันให้เสร็จก่อนดีกว่านะฮะพี่แป๊เผอพูดไว้ให้น้องจดใช่ไหมอ่ะ ดูครับเราปล่อยคลื่นเสียงออกไปครับคลื่นเสียงวิ่งไปชนแล้วคลื่นเสียงวิ่งกลับมาแต่ไม่ได้กลับมาถึงตรงนี้เพราะว่าในขณะที่คลื่นเสียงวิ่งไปข้างหน้าเรือของเราก็จะเคลื่อนที่มาแล้วก็มารับคลื่นเสียงตรงนี้โอเคไหมฮะรับคลื่นตรงนี้อาะะครับช่วยพี่นะนี่คือเรือและนี่คือเสียงดูครับวูชนปุ๊บแล้วเรือรับเสียงนี้อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามตึดตึด เรารับเสียงตรงนี้พอะะน,นเรือจะวิ่งมารับเสียงตรงนี้ทานไหมนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลโจทย์บอกว่าใช้เวลาในการเคลื่อนที่กี่วินะครับตอบหน่อยเร็วกี่วิเร็วโจทย์บอกมากี่วินะสองวิใช่ไหมฮะอ่ะสองวิใส่ครับสองวิไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ช่วยพี่ช่วยพี่เราอยากจะรู้ว่านะครับเรือนะครับอยู่ห่างจากหน้าผาตอนเปิดวูดเท่าไหร่เรืออยู่ห่างเท่าไหร่พี่แม็กสมมุติเป็นตัว X ครับ เป็นตัว x แล้วลบกวนน้องนะทางห้องนะขอเสียงดังๆรอบหนึ่งนะเรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวิ10เมตรต่อวิแปลว่าวิหนึ่งไปกี่เมตรว่ามาง่ายมากดังกว่านี้วิหนึ่งเรือไปกี่เมตรวิหนึ่งไป10งั้นสองวิเรือต้องขยับไป20โอเคครับทุกคนครับดูตรงนี้ฮะอะฟังนะถ้าเสียงวิ่งนะครับถ้าเสียงวิ่งตรงนี้ นะครับมาตรงนี้คือ 2x ดังนั้นถ้าเสียงวิ่งจากตรงนี้มาแค่นี้นะครับจะเป็น 2x ลบ20ครับะระยะที่เสียงวิ่งระยะนะครับ s เท่ากับ v คูณ t ระยะที่เสียงวิ่งจะเป็น 2x นะครับแล้วก็ลบ20เท่ากับอัตราเร็วของเสียงคือ350คูณกับเวลาซึ่งเราไม่รู้นะฮะอะท,ะทุทีเวลาคือเลข2เวลาคือเลข2 สามร้อยคูณกับเวลาเลขสอโอเคตรงนี้น้องลองไปแก้โจทย์สักเล็กน้อยนะครับน้องจะได้ตัว X ออกมาเป็นเลขสามกสิบเมตรอาจเป็นคำตอบนะฮะตอบชอยข้อที่3โอเคทุกนครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำข้อสอบตัวจริงกันนะครับซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานจากข้อนี้ อยากจะรู้ว่าข้อสอบตัวจริงเสียงจริงที่เพิ่งออกข้อสอบไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้นี้ขอบทุกคนมากนะครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากดูย้อนหลังนะครับง่ายมากๆเลยครับเข้าไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม เฟซบุ๊กเพจติวเข้มเติมเต็มค,ค,ความรู้ของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเช่นยืนตรงนี้เสียงดังเท่านี้เดินออกมาห่างๆเสียงจะเบาลงเหนือเท่าไหร่ยืนตรงนี้เสียงเบาเดินเข้าไปใกล้เสียงจะดังขนาดไหนโจทย์ชอบเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะและเป็นยังไงบ้างเราเราติวกับพี่แม็์ พูดได้เลยว่าสนุกมากครับได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ทริกต่างๆในการดูโจทย์ว่าเอะโจทย์นี้คนจะใช้สูตรไหนสูตรไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือแตกต่างจากที่แบบเราเรียนในห้องเรียนไหม,ตตา,มาติกับพแตกต่างมากเลยครับเรียนในห้องเรียนก็จะประมาณว่าแบบเรียนตามบทเรียนหรือว่ามีชีทอะไรที่ครูให้มาอะไรนะแต่ว่าเรียนกับครูพี่แม็กจะเป็นแบบ จุดสาคัญจุดเด่นในแต่ละเรื่องแต่ละบททําให้เราน่าสนใจแล้วก็วิธีการพูดของของติวเตอร์เนี่ย <c oughs> จะต่างกับครูที่โรงเรียนโดยสิ้นเชิง